ช่วงคำถามคำตอบอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการปล่อยวางมันแปลว่าวางเฉยไม่ต้องทำอะไรหรือเปล่าแล้วมันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือท่านตอบว่าการปล่อยวางไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานกับช่วยให้การทำงานได้ดีขึ้นแต่ต้องอธิบายก่อนว่าการปล่อยวางขณะทำงานนั้นมีสองความหมายแบบที่หนึ่งคือปล่อยวางจากความยึดถือว่าเป็นฉันเป็นของฉันแบบที่สองคือปล่อยวางจากความยึดถือในเป้าหมายหรือผลที่จะเกิดขึ้นเอาแบบที่สองก่อนถ้าเราทำงานด้วยความตั้งใจแต่ไม่ใส่ใจกับผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าใจเราจะสบายขึ้นเหมือนกับเราเดินทางแม้เส้นทางจะไกลแต่ใจเราไม่ไปคิดถึงเป้าหมายว่าเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงเราจะยังเดินต่อไปไม่หยุดการวางใจแบบนี้จะทำให้เราเดินได้สบายกว่าในทางตรงข้ามถ้าเราเดินด้วยใจที่นึกถึงแต่เป้าหมายคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเดินแบบนี้เราจะทุกข์มากอย่างที่เรียกว่ายึดติดในผลหรือเป้าหมายเวลาทำงานเราจะทำงานอย่างมีความสุขหากทำด้วยใจที่ปล่อยวางจากอนาคตหรือจากผลที่จะเกิดขึ้นคือมันจะสำเร็จหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าตอนนี้ฉันขอทำอย่างเต็มที่อาจจะไม่สำเร็จก็ได้เพราะมันมีเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่ฉันควบคุมไม่ได้แต่ว่าฉันก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่อันนี้เป็นวิธีการทำงานแบบพุทธตรงกับคติของจีนว่าการกระทำเป็นของมนุษย์ส่วนความสำเร็จอยู่ที่ฟ้านี่คือความหมายหนึ่งของการปล่อยวางคือปล่อยวางจากความคาดหวังในผลให้อยู่กับปัจจุบันถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นของดีมีประโยชน์ก็ขอให้เราทำเต็มที่ผลจะเกิดขึ้นอย่างไรอย่าไปสนใจปล่อยวางอีกแบบคือปล่อยวางจากความยึดถือว่าเป็นฉันเป็นของฉันคือบางครั้งเราไปเข้าใจว่าเราจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่องานนั้นเป็นของเราแต่ถึงแม้มันไม่ใช่ของเราเราก็ยังควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นเช่นเรายืมเงินเข้ามาเรายืมรถเข้ามาเรายืมโทรศัพท์เข้ามาถึงแม้ว่าสิ่งที่เรายืมมาจะไม่ใช่ของเราแต่เราต้องรับผิดชอบดูแลสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมคนที่บอกว่าในเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของฉันฉันไม่ดูแลแสดงว่าเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบการที่เราปล่อยวางสิ่งต่างๆว่าไม่ใช่ของเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่รับผิดชอบสิ่งนั้นความรับผิดชอบก็ยังมีอยู่ถึงแม้ไม่ใช่ของเราเราสามารถที่จะดูแลเอาใจใส่สิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่ใช่ของเราเรื่องของครอบครัวก็เช่นกันถึงแม้ลูกไม่ใช่ของเราสามีภรรยาไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็ยังรับผิดชอบดูแลเขามีความเมตตากรุณาต่อเขาเราไม่ได้ทำเพราะความยึดความติดเราทำเพราะเราเห็นว่าการทำสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าละทิ้งเรื่องความถูกความผิดละทิ้งเรื่องความดีความชั่วมันไม่ถึงขนาดนั้นสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราก็ทำแต่ว่าเราทำด้วยความไม่ยึดว่าถ้าลูกเป็นของเราลูกต้องเชื่อฟังฉันนะลูกอย่าเถียงฉันนะหากทำอย่างนี้เรียกว่ายึดติดแล้วคนที่คิดว่าการปล่อยวางคือการไม่รับผิดชอบหรือการไม่ทำอะไรเลยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมีคราวหนึ่งหลวงพ่อชา
ไปเยี่ยมไปดูลูกศิษย์ที่พำนักตามกุฏิต่างๆลูกศิษย์คนหนึ่งพักในกุฏิที่มีหลังคารั่วท่านก็ปล่อยให้ฝนรั่วลงมาฝนรั่วตรงไหนก็ย้ายไปนั่งที่อื่นที่มันไม่รั่วหลวงพ่อชาก็ถามพระรูปนั้นว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นพระรูปนั้นตอบว่าผมปล่อยวางครับหลวงพ่อชาจึงอธิบายว่าปล่อยวางในพระพุทธศาสนาไม่ใช่วางเฉยแบบควายนะคือหลังคาเสียก็ต้องซ่อมถึงแม้ว่าไม่ใช่กุฏิเราปล่อยวางไม่ได้แปลว่านิ่งดูดายไม่ทำอะไรเลยปล่อยวางหมายถึงการปล่อยวางที่ใจแต่ว่ายังกระทำด้วยความรับผิดชอบอยู่เราต้องรู้จักแยกให้ถูกเราควรทำด้วยความรับผิดชอบแต่ด้วยใจที่ปล่อยวางฉะนั้นการดูแลครอบครัวทำงานการเราควรทำอย่างเต็มที่แต่ว่าใจไม่ไปยึดว่าเป็นฉันเป็นของฉันใครมาตำหนิงานการก็ไม่รู้สึกว่ามาตำหนิเราเพราะงานนั้นไม่ใช่เราใครมาวิจารณ์งานก็ถือว่าดีเราจะได้แก้ไขให้งานออกมาดียิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าใครมาแตะงานฉันก็เท่ากับว่ามาวิจารณ์ฉันเดี๋ยวนี้เราไปคิดกันแบบนั้นก็เลยทุกข์มากท่านอาจารย์พุทธทาสแนะว่าเวลาทำงานควรยกผลงานให้เป็นของความว่างอย่ายึดติดว่าเป็นของฉันมันจะทำให้ทุกข์ถ้าเราทำแบบปล่อยวางก็จะทำงานการได้เป็นอย่างดีและมีความสุขด้วยได้ทั้งสองอย่างคืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขขอให้เข้าใจอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราเข้าใจผิดไปคิดว่าปล่อยวางคือปล่อยมือไม่เอาธุระถ้าพระพุทธเจ้าปล่อยวางอย่างนั้นพระองค์ก็จะไม่สอนคนนานถึง45ปีหรอกพระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของผู้ที่ทำงานอย่างปล่อยวางเมื่อกี้ที่บอกว่าปล่อยวางจากความคาดหวังแสดงว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยทั่วไปถ้าเกิดว่าการมีความหวังหรือกำลังใจในทางพุทธศาสนาเขาให้พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับความหวังของคนไข้ความหวังก็มีประโยชน์แต่ว่าถ้าเราไปหวังมากไปเราก็จะทุกข์เมื่อมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังยกตัวอย่างง่ายๆคนที่นั่งสมาธิด้วยความคาดหวังอยากให้ใจสงบเขาจะนั่งสมาธิด้วยความทุกข์เพราะใจไม่ยอมสงบยิ่งอยากสงบใจก็ยิ่งไม่สงบครูบาอาจารย์จึงสอนว่าให้ทำสมาธิด้วยใจที่ปล่อยวางคือไม่ใช่ไม่นั่งนะปล่อยวางก็ยังต้องนั่งสมาธิแต่นั่งด้วยความไม่คาดหวังสำหรับคนธรรมดาเขายังต้องการความคาดหวังเราให้กำลังใจเขาได้ทั้งหมดที่พูดมาอาตมาพูดสำหรับคนที่พอจะเข้าใจเรื่องธรรมะแล้วแต่สำหรับคนทั่วไปความหวังก็ยังจำเป็นอยู่อันนี้เราก็ต้องแนะนำตามลำดับขั้นของความเข้าใจของเขาคือดูว่าเขามีความเข้าใจระดับไหนรู้จักทำใจขนาดไหนบางคนรู้ธรรมะดีแต่ว่าไม่รู้จักทำใจก็ได้พอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งก็เสียศูนย์หรือช็อกทันทีตอนนั้นสมองไม่รับรู้อะไรแล้วแนะนำธรรมะอย่างไรก็ไม่รับเขาตอนนั้นอาจต้องการแค่คำปลอบโยนหรือกำลังใจอันนี้เป็นธรรมดาอย่าไปคิดว่าคนที่เข้าใจธรรมะแล้วเขาไม่ต้องการกำลังใจหรือคำปลอบโยนเขาก็ต้องการเหมือนกันแต่ว่าอาจจะชั่วครู่ชั่วยามพอเขาตั้งสติได้แล้วก็จะเปิดใจฟังธรรมะหรืออาศัยธรรมะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของตัวได้